สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่24พยากรณ์สำหรับคนที่เกิดปีลากาประจำเดือนพฤษภาคม2567หรือปี2024การงานการเงินความรักสุขภาพเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเรามาเช็คดวงชะตากันนะคะอิทธิพลของไพ่สี่เหรียญนะคะเข้ามาอยู่ใบแรกนะคะสี่เหรียญก็เป็นคนที่มีความคิดมีการวางแผนเรื่องการเงินการลงทุนเป็นคนประหยัดเป็นคนมัธยัสถ์นะคะแปดถ้วยเข้ามาหาอาจจะเป็นเดือนที่เรามีความรู้สึกว่าเราอยากจะซื้อที่เก็บเอาไว้เก็งกำไรซื้อที่เอาไว้เป็นทรัพย์สินนะคะฉะนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่เกิดประโยชน์มากๆนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีความรอบคอบนะกับเรื่องของการเงินหรือการใช้จ่ายด้วยนะคะแล้วก็นะคะเดือนนี้หินที่ผลิตให้การเดินทางอาจจะเป็นเดือนที่เราได้เจอคนเก่าๆนะคะหรือคนเดิมๆกลับเข้ามาด้วยในช่วงนี้นะคะก็ยังเป็นเดือนที่มีอิทธิพลของไพ่เสียหายอยู่บ้างไม่ว่าจะเป็นไพ่5ถ้วยคิดกังวลใจทุกข์ใจนะปัญหาเรื่องของความรักนะคะหรือมีเรื่องในใจที่เป็นความทุกข์ที่บอกกล่าวใครไม่ได้นะฉะนั้นเดือนนี้อาจจะต้องทำใจให้สบายนิดนึงนะคะเพราะว่านะคะมองว่าตำแหน่งของผู้ใหญ่เนี่ยนะคะก็ยังเป็นตำแหน่งที่ส่งเสริมดวงนะคะกับคนที่เกิดปีลากาอยู่ไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ชายผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงนะคะก็เป็นตำแหน่งที่เข้ามาส่งเสริมดวงนะคะตำแหน่งของบ้านที่อยู่อาศัยสำนักงานร้านค้าเนี่ยก็เป็นตำแหน่งที่ดึงดูดทรัพย์หรือดึงดูดในเรื่องของการเงินนะฉะนั้นถือว่าตัวบ้านเก็บทรัพย์หรือเก็บเงินหรือเป็นเดือนที่จะมีโชคลาภนะในตำแหน่งของเลขที่บ้านหรือเลขที่ร้านด้วยค่ะในตำแหน่งของญาติพี่น้องนะคะอาจจะเป็นเดือนที่มีเรื่องของการเดินทางนะคะหรือว่าการทำธุรกิจร่วมกันแต่ให้ระวังในเรื่องของปัญหาหรือความขัดแย้งนะคะซึ่งอาจจะเกิดขึ้นในช่วงนี้ด้วยค่ะในตำแหน่งของบริวารนะคะก็เป็นเดือนที่อาจจะมีปัญหาให้เราต้องจัดการนะคะมองว่านะคะยังเป็นตำแหน่งนะคะที่ยังจัดการได้แหละนะคะเพียงแต่ว่าจะมีปัญหาที่เราต้องไปควบคุมดูแลบ้างหรือให้คำแนะนำบ้างในตำแหน่งของลูกน้องเรื่องบริวารนะคะในตำแหน่งของลูกหรือหลานนะคะถ้าอยู่ในช่วงที่นะคะจะมีข่าวในเรื่องของการไปบวชนะคะอันนี้มองว่าไม่เสียหายนะคะรวมถึงบางคนเนี่ยนะลูกหลานกำลังจะเรียนจบหรือสำเร็จการศึกษาหรืออาจจะมีเรื่องของการเดินทางไปเรียนต่อนะในต่างจังหวัดหรือต่างประเทศนะอันนี้มองว่าไม่เสียหายนะคะแต่ถ้าอยู่ในช่วงที่นะคะไม่ได้ทำอะไรเลยนะคะหรือยังไม่ได้ใกล้สำเร็จการศึกษาอะไรนะคะก็อาจจะต้องนะคะหาเวลานะคะไปตรวจสุขภาพนิดนึงแล้วก็หาเวลาไปทำบุญนะคะไปต่อชะตานิดนึงนะจะทำให้ตำแหน่งนี้นะคะยังส่งผลดีอยู่นะคะในตำแหน่งนะคะของเพื่อนร่วมงานถือว่าเป็นตำแหน่งที่ดีค่ะนะคะก็มองว่าเดือนนี้นะคะการทำงานยังไงก็มีชื่อผลของไพ่อัศวินไม้เรื่องของการเคลื่อนไหวเรื่องของการทำงานต่างๆยังเกิดขึ้นถือว่ายังเป็นคนที่ขยันกับเรื่องงานนะคะเพียงแต่ว่าในช่วงต้นเดือนอาจจะเป็นช่วงเวลาที่นะคะมีเรื่องของการทำงานเช้ามากขึ้นหรือทำงานดึกมากขึ้นหรือเรื่องของการเดินทางไปทำงานต่างถิ่นนะคะหรือต่างแดนนะคะอาจจะเข้ามาบ้างรวมถึงนะคะบางคนอาจจะมีเรื่องของการทำงานนอกสถานที่หรือนอกเวลาค่อนข้างมากในช่วงนี้นะคะแต่มองว่าการทำงานในช่วงนี้น่าจะส่งผลดีนะคะอาจจะมีความเหนื่อยบ้างแหละในช่วงต้นเดือนแต่มองว่านะคะผลตอบรับกับเรื่องของการทำงานในช่วงนี้ยังไงก็ยังเกิดโอกาสแน่นอนนะคะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะมองว่ารายได้การเงินยังส่งผลดีนะคะเพราะที่ผลของไพ่สี่เหรียญนะคะขยับขึ้นเป็น10เหรียญแล้วก็เป็นไพ่ราชินีเหรียญนะซึ่งเป็นไพ่การเงินที่มีการเคลื่อนไหวที่เพิ่มมากขึ้นในช่วงนี้นะคะมองว่ารายได้ค่อนข้างนะคะโดดเด่นเลยรวมถึงบางคนอาจจะมีทรัพย์สินที่มีมูลค่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการมีที่นะคะปล่อยให้เช่าหรือมีบ้านนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความคิดที่จะซื้อหรือความคิดที่จะขายนะก็น่าที่จะมีเรื่องของโอกาสดีเช่นเดียวกันค่ะแต่ในตำแหน่งของญาติพี่น้องคู่ครองคนรักหรือลูกน้องเรื่องบริวารอาจจะเป็นตำแหน่งที่มีค่าใช้จ่ายเราก็ไประวังนะคะในตำแหน่งที่เตือนไปแต่มองว่ารายได้การเงินดีอาจต้นเดือนอาจจะติดขัดบ้างนะในช่วงต้นเดือนแต่พอเข้าสู่กลางเดือนไปแล้วรายได้การเงินก็จะเกิดสภาพคล่องมากขึ้นสำหรับคนที่เกิดปีลากาด้วยนะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะสำหรับคนโสดมีดวงพบรักทางไกลนะหรือพบรักต่างวัยรวมถึงคนเก่านะมีโอกาสที่จะกลับเข้ามานะคะพัวพันอีกครั้งนึงค่ะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะคะก็เป็นความรักที่ต้องปรับกันนะเดือนนี้อาจจะมีปัญหาความไม่เข้าใจกันช่วงเวลาไม่ตรงกันหรือปัญหาความขัดแย้งหรือความน้อยเนื้อต่ำใจหรือความระแวงสงสัยอาจจะมากนะคะอาจจะเป็นเดือนที่ต้องไปปรับกันให้เยอะหน่อยในช่วงนี้นะคะก็มองว่ายังปรับกันได้หรือว่ายังรักกันอยู่นะสุขภาพร่างกายในช่วงนี้คืออาการพักผ่อนน้อยค่ะแล้วก็ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของลำคอนะบางคนนี่บริเวณช่วงบนด้วยนะทรงอกถึงศีรษะปัญหาอาการโรคเครียดอ่ะอาการปวดศีรษะอาการปวดกระดูกท้ายทอยหรือต้นคอบ้างนะคะแล้วก็อาการปวดกระดูกไขสันหลังค่ะรวมถึงนะคะการทำงานของไตกระเพาะปัสสาวะต้องระวังแล้วก็การทำงานของตับหรือฮอร์โมนไม่ค่อยดี
คือตับกับฮอร์โมนเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของโรคเครียดนะคะแล้วก็การไหลเวียนของเลือดด้วยฉะนั้นคนที่เกิดปีลากาเองจะต้องพักผ่อนให้เพียงพอดื่มน้ําให้เพียงพอนะคะจะทําให้สุขภาพร่างกายดีมากขึ้นค่ะแล้วก็ไม่ใช่แต่สุขภาพร่างกายของคนที่เกิดปีลากาที่ต้องระวังญาติพี่น้องคู่ครองคนรักหรือเรื่องลูกนะคะก็อาจจะมีปัญหาสุขภาพด้วยเราก็ต้องไปเตือนกันค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าคนที่เกิดในแต่ละวันนี้เป็นอย่างไรคนที่เกิดนะคะปีลากาวันอาทิตย์ช่วงนี้ต้องระวังปัญหาเรื่องเงินนิดนึงค่ะเงินอาจจะออกช้าหรือเงินไม่ได้ตามกำหนดนะหรือค่าใช้จ่ายอาจจะมากนะฉะนั้นในเรื่องของการเงินต่างๆนะคะอยากจะให้รอบคอบหรือว่าการลงทุนที่จะเกิดขึ้นในช่วงนี้นะคะสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์นะควรที่จะนะวางแผนไปก่อนหรือถ้าอยากจะลงทุนให้ลงทุนน้อยๆนะคะหรือลงทุนในกรอบเท่านั้นนะคะไม่งั้นอาจจะมีเรื่องของปัญหาการเงินได้ค่ะเพราะว่าอิทธิพลของไพ่การเงินที่มันเกิดความล่าช้าหรือการเงินที่เราควรจะได้แต่ไม่ได้นี่มันยังเข้ามาเคลื่อนไหวอยู่ในช่วงนี้นะคะฉะนั้นในเรื่องของการเงินอยากจะเตือนให้ระวังนะคนที่เกิดนะคะในช่วงวันจันทร์นี้เด่นเรื่องการเงินนะคะถ้ามีความคิดที่จะซื้อที่ดินหรือซื้อทรัพย์สินหรือซื้ออสังหาริมทรัพย์เอาไว้นะคะถือว่ามันจะเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าค่ะรวมถึงคนไหนที่มีความคิดที่จะขายนะคะก็ถือว่านะคะจะส่งผลดีมากๆฉะนั้นคนวันจันทร์นี้เด่นกับเรื่องของการเงินหรือการลงทุนนะคะคนที่เกิดนะคะในช่วงวันอังคารเดือนนี้ก็เด่นเหมือนกันค่ะโดยเฉพาะคนไหนที่ทำงานนะคะที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการเงินนะคะหรือว่าคนไหนที่ทำงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเดินทางการขนส่งเรื่องรถเรื่องยานพาหนะต่างๆถือว่าส่งผลดีหรือแม้แต่คนที่ทำงานประจำนะคะก็ถือว่าเกิดโอกาสเช่นเดียวกันคุณสุภาพสตรีนี้เด่นหรือคุณสุภาพสตรีจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องของการทำงานด้วยเดือนนี้เด่นกับเรื่องของการเงินถ้ามีความคิดที่จะซื้อรถมีโอกาสที่จะมีข่าวดีหรือแม้แต่จะขายนะคะก็มีโอกาสที่จะมีข่าวดีค่ะฉันถือว่าคนวันอังคารก็เด่นกับเรื่องของการเงินเหมือนกันควรที่จะเข้าติดต่องานกับคุณสุภาพสตรีในช่วงนี้ให้มากจะเกิดประโยชน์สูงสุดคนที่เกิดนะคะในช่วงวันพุธเดือนนี้ต้องควบคุมเรื่องของอารมณ์นะอารมณ์จะค่อนข้างร้อนนะคะแล้วก็หงุดหงิดได้ง่ายนะคะรวมถึงนะอาจจะเป็นเดือนที่เรามีความรู้สึกแบบไม่พอใจนะคะคนนั้นคนนี้ตลอดเวลาเลยฉะนั้นต้องระวังมันจะมีศัตรูรวมถึงอาจจะมีคนเข้ามาสร้างความเดือดร้อนนะคะหรือเข้ามากดดันด้วยในช่วงนี้นะคะส่วนเรื่องของการเงินเนี่ยก็ค่าใช้จ่ายยังมากอยู่นะแล้วคนวันพุธนี้เรื่องของความรักนี่ก็ไม่เด่นนะถ้ายังคบหาใครอยู่ต้องระวังมีโอกาสถูกเทถูกทิ้งได้ง่ายนะคะส่วนคนที่มีคู่ครองอยู่แล้วเราก็ต้องไปปรับนะคะในเรื่องของความสัมพันธ์ให้มากค่ะเดือนนี้ก็อย่าบ่นเยอะนะคะแล้วก็ให้รอบคอบกับเรื่องของการทำงานนะคะคนที่เกิดในช่วงวันพฤหัสบดีนะคะถือว่าการทำงานยังมีเรื่องของความราบรื่นเกิดขึ้นโดยเฉพาะนะคะคนเก่าหรือลูกค้ากลุ่มเดิมๆนะคะอาจจะกลับเข้ามาให้การสนับสนุนกันในช่วงนี้ค่ะแล้วก็เป็นเดือนที่จะได้เจอคนเก่านะคะเข้ามาพัวพันกับเรื่องของการทำงานด้วยรวมถึงเรื่องของการเงินบางคนได้ข่าวการเงินเดิมๆหรือการเงินเก่าหรือการเงินที่เราลงทุนไปแล้วอ่ะมีโอกาสที่จะกลับเข้ามาในช่วงนี้ส่วนเรื่องของความรักเนี่ยนะคะก็มีดวงที่จะพบรักต่างวัยนะคะหรือว่าคนเก่าจะกลับมาอีกรอบหนึ่งส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะก็เป็นเรื่องของความสัมพันธ์ที่ต้องกลับไปใส่ใจดูแลกันนะจะไม่เรื่องของความรักยังส่งผลดีค่ะคนที่เกิดนะคะในช่วงวันศุกร์เดือนนี้นะคะค่อนข้างคิดกังวลใจเยอะค่ะเพราะมีเรื่องของความไม่สบายใจค่อนข้างมากมีความกลัวนะคะมีความทุกข์นะเป็นโรคซึมเศร้าหรืออาจจะเป็นแพนิคด้วยนะคะฉันต้องควบคุมเรื่องของอารมณ์นิดนึงนะคะมองว่าในเรื่องของการทำงานต้องใส่ใจนะคะแล้วก็ห้ามวิพากษ์วิจารณ์ใครการเงินนี่ก็ค่าใช้จ่ายยังมากอยู่ต้องควบคุมค่ะส่วนเรื่องของความรักเนี่ยคนโสดยังไม่เด่นส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะความสัมพันธ์ก็ต้องปรับนะในช่วงนี้เพราะจะมีปัญหาค่อนข้างมากรวมถึงนะคะเดือนนี้ไม่ควรไปค้ำประกันให้ใครเด็ดขาดให้หลีกเลี่ยงนะคะฉะนั้นเดือนนี้นะคะเรื่องของความไม่สบายใจปัญหาเก่าปัญหาเดิมเรื่องของความทุกข์ต่างๆนะคะอาจจะเข้ามาด้วยก็คือคนวันศุกร์นี้นะคะต้องรู้จักรักตัวเองให้เป็นซะก่อนนะคะก่อนที่จะไปรักคนอื่นเขาอะถ้าเรายังไม่รักตัวเราเองนะคะเราก็รักใครไม่ได้หรือคนอื่นเขาก็ไม่รักเราฉะนั้นเดือนนี้อาจจะเป็นเดือนที่นะคะเราต้องหันกลับมาดูแลตัวเองใส่ใจดูแลใจตัวเองนะคะแล้วก็รักตัวเองให้เป็นด้วยนะคะจะทำให้เรื่องของความสุขเกิดขึ้นแล้วยังเกิดโอกาสอยู่นะคะคนที่เกิดนะคะในช่วงวันเสาร์ถือว่าเป็นเดือนนะคะที่ยังมีเรื่องของความสุขหรือความราบรื่นเกิดขึ้นอยู่นะคะอาจจะเป็นคนในครอบครัวเรื่องลูกเรื่องบริวารนะคะหรือว่าลูกที่เป็นลูกสาวอาจจะนำในเรื่องของความสุขหรือข่าวดีมาให้การเงินก็ถือว่ายังราบรื่นนะคะส่วนเรื่องของความรักนะคะก็ถือว่าคนวันเสาร์เด่นนะสำหรับคนโสดอาจจะพบรักต่างวัยนะคะก็เป็นรักที่สามารถพัฒนาได้ดูแลเอาใจใส่ได้ส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วหรือสามีภรรยาเป็นความรักที่จะเข้าใจกันมากขึ้นค่ะ
วันที่เป็นวันที่ดีวันที่เป็นวันมงคลสามารถนำไปประกอบกิจการงานได้ในช่วงนี้นะคะก็คือวันอังคารนะคะแล้วก็วันจันทร์วันพฤหัสบดีวันเสาร์ส่วนวันที่ควรจะหลีกเลี่ยงในช่วงวันนี้นะคะก็คือวันพุธวันศุกร์และก็วันอาทิตย์ค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะไพ่แสงศุกร์จะชี้นำว่าอย่างไรไพ่แสงศุกร์ก็บอกว่าการทำงานในช่วงนี้นะคะยังต้องระวังอยู่นะอาจจะเป็นช่วงที่ต้องปรับปรุงหรือดูแลแก้ไขกับเรื่องของการทำงานในช่วงนี้ค่ะคือต้องใส่ใจดูแลหรือถ้ามีความคิดที่จะลงทุนอะไรอาจจะต้องหาที่ปรึกษานะกับเรื่องของการลงทุนนั้นให้ดีนิดนึงค่ะส่วนเรื่องของการเงินนะคะก็เป็นเดือนที่ยังมีปัญหาค่าใช้จ่ายอยู่นะหรือก็ปัญหาความขัดแย้งหรือค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยอาจจะเข้ามาบ้างหรืออาจจะมีคนเข้ามาขอหยิบยืมเงินโดยเฉพาะบางครอบครัวนะมีความคิดที่จะออกรถหรือจะซื้อมอเตอร์ไซค์ใหม่อ่ะอันนี้ก็ต้องพูดคุยกันให้ชัดเจนด้วยไม่งั้นมันจะมีปัญหาความขัดแย้งนะกันค่อนข้างมากค่ะฉะนั้นในเรื่องของการเงินยังเตือนอยู่นะคะว่าอาจจะต้องควบคุมเรื่องของค่าใช้จ่ายแล้วก็ลดความขัดแย้งลงส่วนเรื่องของความรักนะคะไพ่แสงศุกร์บอกว่านะสำหรับคนโสดเองนะคะอาจจะเป็นช่วงเดือนที่ความรักนะคะอย่าเพิ่งรีบร้อนให้ใจเย็นๆไปก่อนนะคะค่อยๆนะศึกษาดูใจกันไปก่อนนะคะส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วในเรื่องของความรักต้องปรับกันค่ะสุขภาพร่างกายในช่วงนี้นะคะต้องระวังเรื่องของนะคะหัวใจความดันปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสายตาแล้วก็ปัญหาเรื่องของช่องปากค่ะช่วยเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งเราจะได้มีเรื่องของคลิปดีๆมีเรื่องของกำลังใจที่มาส่งให้กันแบบนี้เสมอไปวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ